สวัสดีครับกับผมนายแว่นมาพบกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งที่เห็นนี่คือตึกมหานครตึกสูงแลนด์มาร์คของเมืองไทยพร้อมกับจุดชมวิวที่สำคัญของเมืองไทยแห่งหนึ่งเลยวันนี้เราจะมาเดินไปยังสกายวอล์กแยกสาทรกันถึงกันแล้วนะครับสกายวอล์กแยกสาทรซึ่งแต่ก่อนก็เคยได้แค่นั่งรถไฟฟ้าผ่านไปผ่านมานะครับแต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้ลงมา เดินชมวิวกันเลยสักครั้งหนึ่งวันนี้ก็เลยถือโอกาสมาทำคลิปพร้อมกับทุกๆท่านให้ได้ชมกันนะครับกับสกายวอล์กแยกสาทรแห่งนี้ท่านก็สามารถใช้สกายวอล์กแห่งนี้เดินเชื่อมต่อไปยังสถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรีได้ด้วยสกายวอล์กแยกสาทรซึ่งสามารถเดินเชื่อมต่อไปยังรถไฟฟ้าสถานีช่องนนทรีได้ที่เห็นด้านบนคือลานกว้างบนสกายวอล์กแยกสาทรกับตัวโครงเหล็กโค้ง2ต้นยึดติดด้วยแท่งเหล็กนะครับเพื่อความมั่นคงและด้านข้างทั้งสองฝั่งก็จะเป็นโครงหลังคาใช้กันแดดกันฝนได้พร้อมกับตัวเสาเหล็กหรือเส้นเหล็กที่เชื่อมต่อเพื่อยึดตัวโครงหลังคากับตัวโครงเหล็กอีกชั้นหนึ่งลักษณะตัวโครงสร้างของสกายวอล์กแยกสาทรกับมุมมองอีกมุมหนึ่งนะครับท่ามกลางตึกสูงอาคารพาณิชย์คอนโดตึกสำนักงานต่างๆมากมายซึ่งตัวสกายวอล์กแห่งนี้จะอยู่ระหว่างเขตสาทรกับเขตบางรักนี่เห็นด้านหน้าคือถนนสาทรกับการจราจรที่ติดกัดในช่วงเย็นๆแบบนี้กับบรรยากาศยามเย็นพระอาทิตย์ตกดินกับแสงสุดท้ายของวันกับตึกสูงอาคารพาณิชย์ย่านสาทรประชาชนจำนวนมากที่มาใช้บริการสกายวอล์กแยกสาทรแห่งนี้กับบรรยากาศบนตัวสกายวอล์กชมกันเป็นเพลินๆครับผมกับแสงพระอาทิตย์ตกดินยามเย็นท่ามกลางย่านธุรกิจสาทรบนตัวสกายวอล์กกับมุมมองรอบๆนะครับบนตัวสกายวอล์กแห่งนี้ที่เห็นอยู่ข้างหน้านั่นก็คือตัวสถานีรถไฟฟ้าช่องสี่ขบวนรถไฟฟ้าสายสีลมที่มาจากทางสถานีฟิโลซักวงเวียนใหญ่สะพานตากสินก็แล้วแต่นะครับก็จะเลี้ยวซ้ายโค้งทางซ้ายเข้าสู่สถานีช่องนนทรีลาดตำลิสารแดงต่อไปครับหรือเรียกว่าย่านธุรกิจของเมืองไทยก็คือสีลมเดี๋ยวเราก็จะเดินไปพร้อมกันกับตัวสกายวอล์กที่เชื่อมต่อไปยังสถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรีที่เห็นนี่คือตึกสาทรสแควร์ตึกสูงตึก1ย่านสาทรแห่งนี้พร้อมกันแล้วเราก็เดินไปด้วยกันครับกับบรรยากาศยามเย็นแบบนี้ผู้คนก็เดินทางกลับบ้านโดยใช้สกายวอล์กแห่งนี้เชื่อมต่อไปยังสถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรีเป็นจำนวนมากนะครับกับการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนในละแวกย่านสาทรย่านธุรกิจสำคัญของเมืองไทยที่เห็นอยู่ข้างหน้าคือตัวสถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรีนั่นเองพร้อมกับบรรยากาศผู้คนจำนวนมากที่มาใช้บริการของรถไฟฟ้าสถานีนี้ในยามเย็นๆกับการช่วงเลิกงานของผู้คนในย่านธุรกิจสาทรบรรยากาศที่พลุกพล่านไปด้วยผู้คนจำนวนมากกับชั้นจำหน่ายตั๋วหรือชั้นผู้โดยสารนั้นสภาพการจราจรบนถนนสาทรก็ติดขัดในช่วงเย็นๆนะครับ
ตัวรางส่วนหนึ่งที่อยู่ในคลองระบายน้ำกับบรรยากาศด้านข้างของตัวรางรถไฟฟ้าสายสีลมกับย่านธุรกิจสาทรภาพจินตากับผู้คนจำนวนมากที่มาใช้บริการของรถไฟฟ้าสายสีลมสถานีช่องนนทรีในช่วงเย็นๆเลิกงานเพื่อเดินทางกลับบ้านหรือไปทำธุระต่างๆของแต่ละคนเดี๋ยวเราก็จะเดินย้อนกลับไปยังตัวสกายวอล์กแยกสาทรอีกครั้งหนึ่งเพื่อชมบรรยากาศโดยรอบในท้ายคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆทุกคนชอบคลิปนี้นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ในบ้านด้วยนะครับคลิปนี้ก็ต้องจบแต่เพียงเท่านี้ไว้ติดตามต่อไปคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม